ดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาการน่าเป็นห่วงพักเรื่องการเมืองแป๊บนึงนะคะขอคุยเรื่องของโรคก่อนค่ะณเวลานี้ ASF นะคะหรือว่าโรคอาหิวาในสุกรกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเนื้อหมูก็เป็นสิ่งที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดนะคะเราบริโภคเราอยู่ใกล้ชิดกับเนื้อหมูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยได้ยินโรคนี้แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาให้ต้องตระหนักแต่ไม่ตระหนกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาการน่าเป็นห่วงเราไลฟ์คุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook PPTV HD 36 PPTV Health และ TikTok นะคะพักการเมืองแป๊บหนึ่งนะคะเข้าใจว่าเครียดมากๆเครียดเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอมาคุยเรื่องนี้ก่อนอาหิวาแอฟริกาในสุกรคุยกับคุณหมอโอ๊ตกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณนุ่มนิ่มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้เราขอคุยกันถึงเรื่องอาการน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับ ASF หรือว่า African Swine Fever คุณหมอคะคืออะไรอยากให้อธิบายอีกรอบนึงค่ะASF หรือ African Swine Fever นั่นนะครับเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าโรคอาหิวาแอฟริกาที่เกิดขึ้นในหมูอาหิวามันก็นะคือท้องร่วงติดเชื้อนู่นนี่นะครับแต่ว่าโรคเนี้ยมีความรุนแรงเนื่องจากว่าส่วนใหญ่หมูที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยก็จะเสียชีวิตแล้วมันก็จะลุกลามกันไปโดยมากก็จะตายยกฟาร์มอะไรแบบนั้นนะครับก็สร้างความเสียหายในวงกว้างเนาะเนื้อหมูก็ดูไม่ปลอดภัยครับค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามื้ออาหารของคนไทยเนี่ยก็จะมีหมูกระทะใช่ไหมคะคุณหมอมีชาบูมีอะไรที่แบบชอบปิ้งย่างอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าหมูเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูกระทะหรือว่าชาบูปิ้งย่างเราเอาไปปรุงให้มันสุกแล้วมีโอกาสที่เราจะเจอ ASF อยู่ในเนื้อหมูแบบนั้นไหมคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการระบาดเนี่ยส่วนใหญ่ณเวลานี้เนาะมันมักจะระบาดอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับดังนั้นโดยมากเนื้อหมูที่นำเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดีนะครับว่าไม่มีการติดเชื้อนู่นนี่นะครับบางช่วงถ้ามีการระบาดรุนแรงอาจจะมีการงดการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศซึ่งอันเนี้ยแนะนำคุณผู้ชมว่าติดตามประกาศของกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยในสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการระบาดอะไรรุนแรงมากจนควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจเนาะแล้วก็เรื่องของว่ามันมีการระบาดแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเนื้อหมูที่เรากินเนี่ยมันปลอดภัยสะอาดดีแค่ไหนถ้าบังเอิญเนื้อหมูที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเป็นหมูที่เกิดมาจากหมูที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยจะอันตรายไหมจะเรียนว่าณวันนี้นะครับจากข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดที่มียังไม่มีการติดเชื้ออาหิวาสุกรในเนื้อสัตว์มาสู่คนเพราะนั้นก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เชื้อพวกนี้ถ้าเกิดเนื้อปรุงสุกนะครับด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า60องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยมันก็จะฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดอยู่แล้วในกรณีถ้าเราบังเอิญไปเจอนะแต่ว่าณวันนี้ผมเชื่อว่าขั้นตอนแล้วก็กระบวนการป้องกันต่างๆของกรมปศุสัตว์เนี่ยค่อนข้างรัดกุมเพราะฉะนั้นเนื้อหมูที่มีในท้องตลาดในวันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูที่มีความปลอดภัยสูงครับค่ะเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ส่วนหนึ่งทีนี้ขอถามกลับไปที่หมูถ้ามีการติดเชื้อ ASF ในตัวหมูเนี่ยนะคะเกษตรกรหรือว่าคนที่เขาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มมีโอกาสที่จะติดไหมคะยังไม่มีรายงานติดจากหมูสู่คนนะครับแต่จากหมูสู่หมูด้วยกันเนี่ยมีนะครับคนอาจจะมีเชื้อต้องบอกว่าเชื้อเนี้ยเกิดจากไวรัสนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปสัมผัสหมูตายที่ตายจากเชื้ออาหิวาสุกรแอฟริกาเนี่ยนะครับเชื้อมันก็อาจจะติดเสื้อผ้าหน้าผมเนื้อตัวเราได้ถ้าเราเดินไปจับหมูตัวอื่นที่แข็งแรงมันก็เหมือนเราพาเชื้อไปได้เพราะนั้นจากหมูสู่หมูเนี่ยติดกันได้แต่จากหมูแล้วมาทำให้คนป่วยจนเกิดโรคเนี่ยยังไม่มีรายงานครับเพราะนั้นอันนี้ยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างนี้คุณลุงนิ่มจะบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสมมุติถ้ามันเกิดการระบาดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะไปเร็วเนาะเพราะว่าหมูก็จะอยู่กันอย่างแออัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องทำลายหมูแล้วก็ซากทิ้งทั้งฟาร์มเลยแจ้งกรมปศุสัตว์นะครับให้เข้ามาสืบสวนโรคเก็บกรมปศุสัตว์ก็จะมาเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วเขาก็จะจำกัดพื้นที่น้องไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสุกรไปที่ไหนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอาโรคไปติดที่อื่นอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่เขาจะดูแลถ้าหากว่ามันเกิดการระบาดหรือสงสัยว่าจะมีการระบาดเกิดขึ้นซึ่งอีกแหละก็จะส่งผลกระทบว่าถ้าถึงตอนนั้นเนื้อหมูในท้องตลาดมันก็อาจจะลดปริมาณลงก็ทำให้เนื้อหมูอาจจะมีราคาที่แพงเหมือนกับที่เคยเป็นมาเมื่อช่วงประมาณกลางปีที่แล้วครั้งนึงครับค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่า
ยังไม่มีการรายงานว่าหมูหรือคนไปสัมผัสหมูซากหมูที่ตายแล้วอาจจะมีการติดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้วกรณีที่หมูที่ตายแล้วอะค่ะหรือว่าหมูที่ติดเชื้อ ASF เนี่ยถ้าสุนัขไปดมหรือไปสัมผัสมีโอกาสที่สุนัขจะติดได้ไหมคะหรือแมวหรืออะไรยังไม่มีรายงานยังไม่มีรายงานเช่นกันนะครับอาจจะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายเนาะเพราะว่าไวรัสตัวที่ทำให้เกิดอหิวาแอฟริกันในสุกรเนี่ยมันก็จะระบาดอยู่ในกลุ่มสุกรเท่านั้นนะครับยังไม่มีการข้ามสายพันธุ์ไปนกไปหมูไปนกไปแมวไปสุนัขยังไม่มีแต่มันจะมีอย่างนี้ฮะว่ามันจะมีพาหะอันนึงก็คือตัวเห็บที่กัดหมูนะครับก็จะเป็นแต่ว่าเขาบอกว่ารายงานเห็บชนิดนี้มันจะอยู่เฉพาะในแอฟริกาเท่านั้นแอฟริกากับทางยุโรปบางประเทศทางประเทศไทยยังไม่มีเห็บที่จะเป็นพาหะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าอย่าเพิ่งตกใจไม่น่ามีอะไรในบ้านเราค่ะแล้วกลับมาที่เรื่องของการไปซื้อหมูในท้องตลาดหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะต้องรับมาขายหรืออะไรงี้มีวิธีจะสังเกตเบื้องต้นได้ไหมคะคุณหมอครับว่าเอ๊ะอันนี้มันปลอดโรคยังไงนะครับก็บอกว่าเนื้อหมูที่มีคุณภาพดีเนี่ยนะครับจะต้องมีความนิ่มนะครับมีลักษณะเนื้อที่แดงสดนะครับถ้าเป็นคล้ำหรือว่าเนื้อมันมีแบบช้ำเลือดช้ำหนองเป็นปื้นเป็นจุดเป็นดวงเป็นด่างอะไรเงี้ยดูหน้าตาไม่ค่อยปกติอันนี้ก็เลี่ยงไปซ้ายอย่าทานนะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อหมูที่มาจากไหนนะครับรวมถึงว่าดูเปื่อยยุ่ยหรืออาจจะมีกลิ่นที่เริ่มไม่ค่อยสดเท่าไหร่อันนี้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับแนะนำว่าซื้อหมูจากเขียงที่ได้รับการตรวจสอบที่ได้รับมาตรฐานนะครับบางทีเราไปซื้อเขียงเถื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอันนี้รับประกันไม่ได้จริงๆเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเขาเอาเนื้อหมูพวกนี้มาจากที่ไหนนะครับเพราะนั้นซื้อในร้านประจำที่เชื่อถือได้แล้วก็ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานราชการผมว่าอันนี้ปลอดภัยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็มีวิธีสังเกตเบื้องต้นได้เลยว่าหมูที่ปลอดโรคกับหมูที่ลักษณะดูแล้วไม่ค่อยน่าหยิบซื้อเท่าไหร่อันนี้น่าจะสังเกตได้ด้วยตัวเองขอกลับไปสู่เรื่องของเกษตรกรนะคะที่เขาเลี้ยงหมูจะมีวิธีป้องกันโรคอย่างไรคะที่อยู่ในฟาร์มตัวเองคะคุณหมอวิธีป้องกันโรคเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือให้สังเกตอาการของสุกรถ้าสุกรตัวไหนเริ่มมีอาการป่วยหรือผิดปกตินะให้แยกเขาออกไปนะครับอย่าให้เขาไปอยู่รวมกันถ้าเกิดว่าดูแล้วมีอาการป่วยหนักมากนะครับโดยมากพวกนี้เนี่ยมักจะมีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตภายใน 3-4 วันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยให้รีบแจ้งกรมปศุสัตว์โดยด่วนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยกันควบคุมและดูแลนะครับสำหรับฟาร์มที่สุกรยังแข็งแรงดีอยู่อันนี้ผมมองว่าในช่วงนี้เราก็อย่าเพิ่งรับสุกรแปลกหน้าหรือว่าสุกรจากที่อื่นมาโดยที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปเอาเข้ามาเลี้ยงรวมกับสุกรปกติที่เรามีอยู่กรณีถ้าได้ลูกหมูชุดใหม่มาอะไรเงี้ยอาจจะต้องแยกเลี้ยงไว้ก่อนนะครับในช่วงที่มีการหมายความว่าถ้ามันเกิดมีข่าวการระบาดในประเทศในช่วงนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ติดตามข่าวเป็นระยะละกันนะครับค่ะขอกลับไปที่เรื่องอาการค่ะคุณหมอสัญญาณแล้วก็อาการของอหิวาแอฟริกาในหมูหรือว่า ASF มันมีอาการยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่าอหิวาในสุกรเนี่ยจริงๆนะมีมานานแล้วนะครับส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ที่ระบาดเราจะเรียกว่า CSF หรือ Classical Swine Flu เป็นอหิวาปกติที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มนี้มีวัคซีนป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงฟาร์มสุกรเนี่ยก็น่าจะทราบดีแล้วก็มีการให้วัคซีนของน้องหมูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอีตัวใหม่เนี่ยอหิวาแอฟริกาหรือว่า ASF เนี่ยนะครับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเราเพิ่งพบเมื่อปี2564นี่เองนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศเคนยาเป็นประเทศแรกมันเป็นไวรัสชนิดใหม่ต้องบอกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เหมือนกันเนาะคล้ายๆโควิดในคนอันนี้ก็จะเป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นในสุกรนะครับเพราะนั้นข้อที่น่าตกใจก็คือเนื่องจากมันใหม่เนาะก็ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันโดยมากเกิดขึ้นก็มีอาการรุนแรงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเรียกชื่อว่าอหิวา
แอฟริกันเพราะว่ามันเกิดที่ประเทศแอฟริกาก่อนโดยมากนะครับอาการของหมูก็คือก็จะซึมลงเนาะดูกระสับกระส่ายนะครับอาจจะมีอาการเหมือนมีไข้มีจุดเลือดออกเขาให้สังเกตนะครับว่าหมูจะมีที่ติดเชื้อที่จะมีไข้สูงนะครับบางตัวก็มีอาการอาเจียนเนาะคล้ายคนเลยนะคุณนุ่มนิ่มอาจถ่ายเป็นเลือดได้นะครับมีจุดเลือดออกหรือว่ามีรอยช้ำซึ่งจะสังเกตได้ชัดที่บริเวณหูนะครับรวมถึงว่าถ้ามันเป็นเยอะๆก็จะเริ่มมีอาการทางระบบประสาทเช่นแขนขาขาสี่ข้างอ่อนแรงเดินโซเซทรงตัวไม่อยู่โดยมากเพิ่มมีอาการหนักขนาดนี้ก็ภายใน 3-4 วันก็มักจะเสียชีวิตซึ่งอัตราการเสียชีวิตของโรคแอฟริกาอาฮิวาแอฟริกันเนี่ยสูงนะครับก็คือเกือบจะ 100% หมูที่ติดเชื้อก็มักจะลงเอยด้วยการเสียชีวิตในที่สุดครับนี่คืออาการที่มีรายงานให้เราทราบในวันนี้นะครับค่ะทีนี้ขอย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าสุนัขดมกลิ่นที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพันบีเกิลค่ะไป คือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการดมกลิ่นอยู่แล้วแล้วเขาไปดมกลิ่นแล้วเจอไส้กรอกหมูในกระเป๋าเดินทางปศุสัตว์ก็เลยออกมาแนะนำบอกถ้าเจอที่ไหนให้แจ้งเบาะแสเพราะว่าไอ้ไส้กรอกหมูที่เจอเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองด้านสุขอนามัยสัตว์ก็คนก็เลยกลัวว่ามันจะแพร่ ASF หรือเปล่าเอามาแบบนี้ไส้กรอกหมูถ้าเราเผลอไปเจอแบบนี้ยังไงดีคะคุณหมอคือจริงๆถ้าโดยหลักการเนี่ยก็อาหารเหล่านี้เนี่ยเราก็ห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรเราเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับมีทำมาจากเนื้อสุกรที่ดีหรือไม่ดีเพราะนั้นอันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งรับประทานหมายความเราอย่าเพิ่งหิ้วเข้ามาเองในช่วงนี้ถ้าชอบก็รับประทานอันที่มันมีวางจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งผ่านกระบวนการทางการตรวจอะไรต่างๆอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นปลอดภัยกว่าผมว่าอย่างนี้เบื้องต้นอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าบางคนไปต่างประเทศไงไปกินอุ้ยอร่อยชอบใจก็ซื้อแล้วหิ้วกลับมาเองอันนี้ผมว่าอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับค่ะมีคำถามจาก TikTok มานะคะน่าจะเป็นคำถามที่เราอาจจะคุยไปแล้วเมื่อช่วงต้นคือเขาถามว่าโรค ASF นี่จะส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตคนเราหรือไม่ยังไม่มีครับวันนี้ยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ว่าบริโภคเนื้อสุกรที่ติดอะฮิวาแอฟริกันแล้วจะทำให้คนป่วยนะครับยังไม่มีรายงานเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในเนื้อสุกรที่เสียชีวิตด้วยอะฮิวาเนี่ยมันจะถูกทำลายไปด้วยความร้อนตั้งแต่60องศาเซลเซียสขึ้นไปก็เชื้อก็โดนทำลายหมดแล้วแหละนะครับแล้วโดยมากหมูที่เสียชีวิตด้วยแบบนี้เนี่ยเนื้อมันก็จะไม่สดเนาะมีรอยจ้ำเลือดมีรอยด่างดวงมี texture หรือว่าความยืดหยุ่นที่มันยุ่ยดูไม่ปกติซึ่งปกติเราก็จะไม่เอาเนื้อแบบนี้มากินอยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้สบายใจได้ไม่ต้องกังวลครับค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะยังคงซื้อหมูได้ในท้องตลาดหรืออาจจะซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะเวลานี้คนอาจจะแบบหยุดกินไปก่อนไหมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผมว่าไม่ต้องตกใจขนาดนั้นทานได้มันยังไม่ได้มีข่าวระบาดอะไรมากมายในไทยนะครับแล้วก็กรมปศุสัตว์ก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับที่จะตรวจเนื้อหมูที่นำเข้าในราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นถ้าเขาพบอะไรที่ผิดปกติแล้วเขาก็คงจะสกัดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงจนถึงขนาดว่าต้องหยุดกินหมูไปก่อนไม่คุณผู้ชมไม่ต้องขนาดนั้นนะครับใช้ชีวิตได้ติดตามข่าวถ้าเกิดว่าเขามีประกาศอะไรเราค่อยว่ากันในช่วงนั้นละกันแต่ตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับกรณีที่ ASF อะค่ะคุณหมอคะถ้ามันยังไม่ไปจนถึงขั้นขนาดที่โอเคมันมีสัญญาณของโรคบ่งบอกมาแล้วมันจะมีจุดที่จะไปฆ่าโรคได้ระหว่างทางไหมคะกว่าจะไปถึงตอนช่วงที่หมูต้องตายจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งดีที่สุดคือวัคซีนเนาะแต่ว่าวันนี้สำหรับโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีหมูเริ่มป่วยนะครับเขาก็จะต้องแยกหมูหรืออาจจะจำเป็นต้องทำลายหมูตัวที่ป่วยเพื่อไม่ให้ระบาดไปที่อื่นนะครับสำหรับฟาร์มที่มีการระบาดเนี่ยก็จะต้องคลีนทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของยาฆ่าเชื้อนู่นนี่สำหรับคนเนี่ยนะครับถ้าบังเอิญเราไปรับประทานเนื้อหมูที่เสียชีวิตจากแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทานอาหารที่สุกปรุงสุกด้วยความร้อนนะครับเชื้อก็ไม่มีฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลสำหรับคนแม้แต่จะไปสัมผัสนะครับก็ไม่มีรายงานว่าติดจากการสัมผัสเนื้อหมูที่ป่วยตายเพราะนั้นสบายใจได้รวมถึงน้องหมาน้องแมวด้วย
ค่ะสำหรับคนที่อ๋อนิดนึงค่ะคุณหมอเชิญค่ะนี่พูดถึงน้องหมาน้องแมวเนี่ยบังเอิญนึกได้มันจะมีการเลี้ยงน้องหมาอยู่กลุ่มนึงที่เขาจะเรียกว่าให้กินบาฟกินบาฟก็คือให้กินเนื้อดิบนะครับจะเป็นสุนัขที่เลี้ยงด้วยทฤษฎีนี้ว่าจะทำให้สุนัขมีความแข็งแรงผมว่าถ้าเกิดมันมีการระบาดของอาฮิวาแอฟริกันในสุกรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เลี้ยงสุนัขแล้วให้เขากินบาฟเนื้อดิบหมูดิบอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อาจจะต้องเลี้ยงไปช่วงถ้ามีช่วงระบาดอาจจะต้องเลี้ยงนะครับอย่าเพิ่งให้เขากินบาฟที่เป็นเนื้อหมูดิบยังไม่มีรายงานนะแต่ว่าเราไม่รู้นะเพราะว่ามันโรคมันใหม่มากถูกโรคมันใหม่มากมันเพิ่งมาได้สัก2ปีเองครับค่ะมีคำถามจากทาง Facebook นะคะบอกประเทศที่เสี่ยงมีที่ไหนบ้างถ้าเดินทางไปแล้วเรายังไม่ควรที่จะทานหมูจริงๆทุกประเทศเนี่ยมีกลไกในการควบคุมอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ทางยุโรปนะครับเขาจะมีมาตรฐานเรื่องอาหารเนี่ยสูงมากนะครับเมื่อปีก่อนหน้านั้นก็จะมีในกลุ่มพวกประเทศทางเยอรมันอะไรแบบนี้ทางประเทศจีนนะครับแต่ว่าณวันนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสถานการณ์รุนแรงนะในระดับที่แบบโอ้โหเป็นสีแดงสีเหลืองต้องเป็นพื้นที่ต้องระวังอะไรแบบนี้เพราะนั้นผมว่าอันนี้อย่าเพิ่งกังวลก่อนจะไปเที่ยวที่ไหนเช็คดูนิดนึงก่อนก็ได้ครับดูข่าวว่าเอ๊ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงมีการระบาดของโรคเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่เรากำลังจะไปเที่ยวไหมสมมติถ้ามีก็อย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าผมเชื่อว่าสาธารณสุขแล้วก็ปศุสัตว์ของทุกประเทศเนี่ยเขาก็ห่วงประชากรของเขาเหมือนกันเนาะเขาก็ต้องมีการควบคุมโรคเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราไม่สบายใจเองถ้าจะไปเที่ยวแล้วประเทศที่เรากำลังจะไปมันมีการระบาดก็เลี่ยงไปทานอย่างอื่นก่อนก็ได้ครับเพื่อให้เราเองก็สบายใจด้วยแนะนำอย่างนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขามีอาการจากการที่ไปทานเนื้อหมูมาหรือว่าอาจจะเป็นพวก processed food อย่างเช่นพวกไส้กรอกหมูอะไรแบบนั้นแล้วอยู่ดีๆเขาก็มีอาการท้องร่วงอันนี้คือยังไม่ต้องสงสัยใช่ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องตกใจไม่อาฮิวาอะไรหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวอาจจะเป็นท้องร่วงหรืออาหารเป็นพิษอะไรธรรมดาเพราะว่ายังไม่มีรายงานนะครับตั้งแต่เริ่มระบาดครั้งแรกในโลกในปี2564จนถึงวันนี้ยังไม่มีรายงานว่าติดสู่คนเพราะนั้นถ้าคุณไปทานไส้กรอกหมูนู่นนี่แล้วเกิดมีอาการป่วยผมว่าอันนี้น่าจะสาเหตุอื่นแล้วแหละมันไม่น่าใช้สุอาฮิวาแอฟริกันในสุกรนะครับแล้วมีคำเตือนอย่างไรไหมคะสำหรับคนที่แบบทานยังไงเพื่อที่จะไม่ต้องให้ไปสู่ท้องร่วงถ้ามันไม่ใช่ ASF อะค่ะคุณหมออ๋อก็คือเรื่องท้องร่วงเนี่ยโดยมากมันก็เกิดจากเชื้อโรคเนาะซึ่งเชื้อโรคมันก็จะถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารเนี่ยนะครับก็อยากให้รับประทานอาหารที่สุกนะครับปรุงสุกด้วยความร้อนดีที่สุดอย่าทานอะไรที่แบบสุกๆดิบๆเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่อาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างอยู่แล้วทำให้เราร่างกายเจ็บป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นถ้าเกรงว่าทานอะไรแล้วจะท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทานอาหารสุกดีกว่านะครับอาหารอีสานซอยจุอาหารอีสานอร่อยนะใช่ก็ซอยจุอะไรที่เป็นดิบๆป่ะถ้าเนื้อเขาสะอาดมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเนื้ออาจจะนานหลายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าช่วงที่อากาศร้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสังเกตดูก่อนจะรับประทานละกันว่าสีกลิ่นรสมันเปลี่ยนไปจากปกติหรือไม่ถ้าเกิดสีกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยนไปจากปกติก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ณวันนี้ก็ฟังดูแล้วน่าจะยังไม่ต้องตระหนกอะไรเลยเพราะว่าก็ยังคงสามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อยากให้คุณหมอย้ำตรงนี้อีกครั้งเพราะว่าอย่างข่าวไส้กรอกหมูมันก็ทำให้คนค่อนข้างจะหวาดกลัวแล้วก็ไม่อยากจะให้ลูกเล็กเด็กแดงต้องมาเสี่ยงอะไรกับโลกนี้นะคะคุณหมอย้ำตรงนี้สรุปอีกรอบนึงเลย ASF ค่ะก็คือโรคอาฮิวาแอฟริกันในสุกรเนี่ยนะครับเป็นโรคระบาดในกลุ่มสุกรเท่านั้นยังไม่มีรายงานว่าระบาดสู่คนนะครับแม้แต่คนที่จะเผลอพลั้งไปกินเนื้อหมูที่ป่วยตายจากโรคเนี้ยมันก็ยังไม่มีรายงานว่าติดเชื้อมาสู่คนเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะค่อนข้างสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าให้ติดตามข่าวต่อไปเพราะสถานการณ์พวกนี้มันไม่ค่อยนิ่งเนาะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าช่วงไหนมีการระบาดเยอะมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจากต่างประเทศเนาะแล้วก็เนื้อสุกรนำเข้ามามันก็จะผ่านการตรวจสอบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก
ขอให้รับฟังข่าวอย่างรู้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปตื่นกลัวหลังอย่างไรก็ตามนะครับประเทศของเราก็จะมีกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วของกรมปศุสัตว์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขต่างๆเพราะนั้นรับประทานอาหารก็ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เอามาปรุงให้สุกด้วยความร้อนเหล่านี้เท่านี้ก็ป้องกันได้เป็นอย่างดีแล้วครับไม่ต้องตกใจเพราะฉะนั้นก็เราก็รู้ตรงนี้ก็คือตระหนักได้แต่ไม่ตระหนกเช่นเดิมนะคะใช่วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอโอ๊ตมากคุยเรื่องอาฮิวาแอฟริกาในสุกรชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วขอบพระคุณคุณหมอโอ๊ตนะคะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันต่อเลยครับกินได้สบายใจมากคุณผู้ชมคะฟังหมอโอ๊ตตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามกันตอนหน้าน้องนิ่มกับคุณหมอโอ๊ตในอาการน่าเป็นห่วงจะเอาโรคอะไรมาคุยกันเราจะทำให้ทุกอาการที่น่าเป็นห่วงให้น่าเป็นห่วงที่นี่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ